ที่บริเวณลานแหลมบาลีไฮพัทยาใต้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มารอต่อคิวกว่า 1,000 คนเพื่อเข้ารับของแจกเป็นข้าวกล่องอาหารและน้ำดื่มโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเมืองพัทยาคอยดูแลอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองรักษาระยะห่างบรรยากาศบริเวณลานแหลมบาลีไฮพัทยาใต้พบมีทั้งประชาชนและเด็กต่างมานั่งรอต่อคิวเพื่อรับของแจกมากกว่า 1,000 คนโดยในวันนี้นายนิคมต่อรุ่งเรืองกิจและครอบครัวรวมถึงผู้ใจบุญได้นำสิ่งของที่แจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวนกว่า500ชุดเช่นข้าวกะเพราหมูไข่ดาวข้าวผัดขนมน้ำเปล่าซึ่งประชาชนที่มานั่งเข้าคิวจะได้รับโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆนำสิ่งของที่เตรียมมาพร้อมด้วยข้าวกล่องน้ำเปล่าเดินไปแจกให้กับประชาชนที่มารอแต่ช่วงนี้แล้วย้อนกลับใช่ครับแต่พี่ว่าเงินดีสุดแต่ละคนร้อยนะใช่แล้วนี่จะพี่เข้ากันไหมสถานการณ์จะเริ่มแล้วครับยับครับ